แนวทางมากสุดไม่ต้องเกรงใจกันครับมีอะไรพูดคุยกันเลยเกรงสนับสนุนแนวทางเลยอันไหนดีอันไหนไม่ดีตัดออกนะครับอะไรที่มันจะเกิดการเชื่อมั่นนะครับยืนยันกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับท่านได้มอบภารกิจขอให้ดำเนินการให้สำเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางไหนเนี่ยคือประชามาท่านสั่งการมาว่าอันไหนของไม่จริงก็ตัดออกไปขอให้เอาตรงของจริงกลางของจริงให้กับพี่น้องประชาชนและผู้บริสุทธิ์ให้ได้อย่าคนไหนไม่ใช่ของแท้แล้วก็คัดกรองออกไปอันไหนของจริงเราก็รักษาไว้นะครับเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและให้คุ้ม80บาทให้ได้นะครับทำให้สำเร็จนี่คือสิ่งที่ท่านนายกสั่งการมาว่าทำให้สำเร็จนะครับแล้วก็ปฏิบัติการจริงนะครับเจอใครที่เอาไปขายแพงไม่ถูกต้องไม่เหมาะไม่ควรจะทำเนี่ยเอาเปรียบพี่น้องประชาชนก็ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่กฎหมายไหนจะเข้ามาช่วยได้เช่นกฎหมายรัชดากรกฎหมายปฏิยากรกฎหมายปปงหรือกฎหมายไหนที่เกี่ยวเรื่องของการกระบวนการที่นะครับในการช่อโกงพี่น้องก็ต้องดึงมาหมดจะไปรอแต่พรบฉลาดอย่างเดียวก็ไม่ได้และสุดท้ายเนี่ยจะมีแนวทางในการแก้กฎหมายให้เข้มแข็งต่อไปในอนาคตแก้ไขอีกหลายจุดนะครับจะต้องปิดช่องว่างนะครับจะต้องปิดจุดที่บอดทั้งหมดนะครับจะไม่ให้มีจุดช่องโหว่หรือช่องว่างหรือจุดบอดนะครับต้องปิดให้80บาทให้ได้นี่คือแนวทางของเราซึ่งวันนี้ผมฝากอย่างนี้นะครับผมฝากว่าเดี๋ยวผมจะต้องรีบออกไปเลยเดี๋ยวไม่ทันนะครับฝากว่าในการประชุมวันนี้เนี่ยอยากให้พวกเราเนี่ยเอาแนวทางที่มันที่ทำสำนักงานตลาดก็ดีเสนอ 3-4 มาตรการตามที่เราประชุมคราวที่แล้วเนี่ยนะครับให้สรุปหาจุดอ่อนจุดแข็งและแนวทางอยากจะแก้ไขยังไงช่วยกันนะท่านที่ปรึกษาท่านชัดท่านพลเอกนิตท่านตวนไทยหลายคนเนี่ยที่เป็นผู้สาที่เชิญมาร่วมประชุมด้วยเนี่ยขอช่วยปิดช่องว่างนี้ให้หมดนะครับทุกแนวทางอย่างกรณีเมื่อวานเนี่ยมีม็อบขึ้นมาอีกแล้วม็อบนั้นก็บอกว่าไม่เอาแนวแอปแนวที่จะต้องผ่านระบบแอปอะไรต่างๆไม่เอาเนี่ยถ้ามันยุ่งยากเนี่ยเราก็ต้องหาอีกว่ามันยากหรือไม่อย่างไรถ้ายากแล้วก็อย่าไปเอามันมีวิธีอื่นไหมที่มันง่ายกว่านั้นที่มันจะคล่องตัวกว่านั้นซึ่งมันจะง่ายกว่านั้นและถ้าพวกเรามีแนวทางใหม่ที่ดีกว่าก็เสนอมาอันนี้พูดตรงๆว่าไม่จำเป็นต้องตามแนวทางที่ทางสำนักงานตลาดเสนอมาทุกประการเราในฐานะอนุกรรมการเรามีสิทธิ์ที่จะเสนอรูปแบบใหม่แนวทางใหม่เพื่อให้มันง่ายขึ้นเช่นผมยกตัวอย่างว่าไอ้ส่วนหนึ่งเนี่ยแบ่งให้จังหวัดไปบริหารจัดการให้ผู้ว่ารับผิดชอบเลยตรงเลยไหมหรือให้ส่วนไหนไปอย่างไรก็จะว่ากันไปนะครับแล้วแต่ที่ท่านจะคิดว่าคิดสูตรไหนจะดีเดี๋ยวผมจะกลับมาฟังแล้วผมจะมาสรุปกันวันนี้ไม่ต้องรีบเริ่มประชุมนะครับชุดนี้เป็นชุดสำคัญผมวันนี้เป็นประชุม2ชุดชุดบ่ายก็ชุดเฉพาะกิจด้วยซึ่งเป็นหัวหน้าชุดหลวงดังนั้นแล้วเนี่ยทั้ง2ชุดเนี่ยขอให้นะครับชุดบ่ายเดี๋ยวผมก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงประชุมอย่างเงี้ยแต่ในขณะชุดนี้เป็นชุดสำคัญถ้าเที่ยงไม่จบเนี่ยกินข้าวผมสั่งข้าวสั่งอาหารแล้วนะครับยาวไปเลย